พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์เราภูมิใจที่เราได้เป็นลูกของพระองค์และเรารู้ว่าพระองค์นั้นก็ภูมิใจที่เราได้มาเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราทุกคนนั้นจะได้รับการสำแดงที่มาจากพระองค์พระเจ้าเรารู้ว่านี่คือยุคสุดท้ายพระองค์ต้องการคนงานมากมายพระองค์ต้องการคนงานที่เป็นผู้หญิงด้วยพระเจ้าที่เราโดนบล็อกโดนกล่าวหามานานแต่วันนี้พระเจ้าเราจะมาดูพระวจนะของพระองค์ว่าพระองค์นั้นต้องการสิ่งใดและอะไรที่พระองค์นั้นได้จัดตั้งเอาไว้ในยุคสุดท้ายนี้เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณที่พระองค์จะเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของพวกเราขอบคุณที่พระองค์จะให้เมล็ดแห่งพระวจนะเข้าไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ให้ความจริงของพระองค์ฝังอยู่ในใจของเราที่เราจะทำงานของพระองค์ได้อย่างมั่นใจที่ทุกคนจะมีความเข้าใจพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอสั่งผูกมัดวิญญาณแห่งศาสนาวิญญาณแห่งการต่อต้านผู้หญิงในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าเราขอโลหิตของพระเยซูปกคลุมลงมาเหนือความคิดจิตใจของทุกคนและทุกคนที่ได้ฟังได้เปิดใจออกและได้รู้ว่าพระเจ้าพูดว่าอย่างไรลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนค่ะขอบมันอยู่ในใจของดิฉันมาเรื่องนี้อยู่ในใจของดิฉันมานานเหมือนกันนะคะคือดิฉันเองเนี่ยเทศนาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าดิฉันไม่แคร์นะคะว่าจะยังไงแต่ว่าตอนที่ไปอิสราเอลนะคะก็โดนพอดิฉันได้ขึ้นมาสอนแค่ในโต๊ะนะไม่ได้สอนแบบในห้องประชุมสอนแค่ในโต๊ะกินอาหารแล้วก็เลยสอนเขาแค่นั้นล่ะขึ้นมาโดนขึ้นมาแล้วก็เทศนากล่าวหาเลยนะคะว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิสอนพอผู้หญิงไม่มีสิทธิสอนมันถูกจำกัดขนาดไหนเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ใช่ไหมมากกว่านักศาสนาอื่นนะคะรักษาคนป่วยหายโรคเราก็หรือวางมือให้หลายอย่างวันนั้นเนี่ยดิฉันก็เพิ่งวางมือให้กับพี่สาวของอาจารย์ดาเลียนะคะเขาก็เนื่องจากเราจะไปบ้านเขาเนี่ยเขาก็เลยเตรียมที่จะทำขนมปังเขาก็เลยไปอบขนมปังพอเขาเสียบปลั๊กเข้าไปเท่านั้นนะเตาอบของเขาเนี่ยมันระเบิดนะคะแล้วก็เตาอบของเขาเนี่ยมันก็เก่าแล้วแต่ว่ามันมีที่หมุนเนี่ย2อันอันหนึ่งมันก็เสียอยู่แล้วแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยมันยังใช้ได้แล้วก็ดิฉันก็เขาบอกพอดีเขาเตรียมตัวที่จะออกไปซื้อวันที่เราไปถึงเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปซื้อเตาอบมาใหม่เราบอกไม่ต้องอยู่ตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วตั้งใจอยากจะให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้านะคะเขารู้จักบ้างนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่อินแล้วก็ดิฉันก็อยากจะให้น้องสาวเขาเนี่ยเป็นคนแปลเป็นภาษาฮีบรูเพื่อจะได้ทั้งสองคนนะคะทั้งคู่เชื่อแต่ว่าทุกคนก็ต้องรู้ว่าคนยิวเนี่ยเขาจะมองเหมือนกับเขาเก่งกว่าคนอื่นทีนี้ดิฉันก็ใช้ตุ๊กตาแล้วก็ให้คนหนึ่งเป็นคนแปลก็เลยได้มีความเข้าใจหลังจากที่เขาเชื่อนะคะดิฉันก็บอกโอเคตอนนี้ไปวางมือที่เตาเพราะหลังจากที่เขาวางมือที่เตาดิฉันที่เตาอบแล้วดิฉันบอกยังไม่ต้องเสียปลั๊กคอยอีก2วัน นะคะเขาอยากจะลองมากแต่บอกไม่ได้ต้องคอยอีก2วันปรากฏว่าดิฉันก็ไปประชุมที่อาจารย์ทอมเฮสเพราะว่าเขาเชิญดิฉันไปที่จะเป็นคนไปอธิษฐานนะคะดิฉันก็ไปอธิษฐานแล้วก็อยู่ที่นั่นพอกลับมาตอนเย็นไปน่าจะวันกว่าๆเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าสิริพรตื่นเต้นมากเลยฉันไปเสียบเตาเรียบร้อยแล้วมันใช้ได้เลยแถมมันใช้ได้ไอ้ที่หมุน2อันเนี่ยที่มันเสียไป1อันใช้ได้2อันเลยนี่มันเรื่องนี้นี่มันประมาณ 3-4 ปีแล้วนะคะแต่ปัจจุบันนี้เตานี้ก็ยังใช้ได้อยู่สิ่งที่ดิฉันพอดิฉันฟังและตอนนั้นดิฉันต้องไปเรียนกับกลุ่มที่เป็นเหมือนกับนักศาสนานะคะแต่เขาก็สอนดีเกี่ยวกับเรื่องประเพณีเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอหลังจากที่ดิฉัน
เล่าเรื่องนี้เพราะว่ามีคนโทรศัพท์มือถือเสีย2คนนะคะ iPhone เขาเสียดิฉันก็เลยบอกมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ได้อธิบายเรื่องตุ๊กตาเรื่องถ้อยคำพระเจ้าสิทธิอำนาจของเราพอหลังจากที่เล่าแล้วเนี่ยเขาก็อธิษฐานกันอธิษฐานก็วางมือไปที่โทรศัพท์นะคะคนหนึ่งโทรศัพท์ตกน้ำอีกคนหนึ่งโทรศัพท์อยู่ๆก็เสียไปเฉยๆและดิฉันก็บอกว่ายังไม่ต้องเปิดเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเปิดนะคะคนแล้วก็เขาก็ทนไม่ได้ต้องคืนมาแอบเปิดตอนที่ดิฉันสอนเนี่ยอาจารย์เขาก็เห็นพอเราเข้าไปในห้องเรียนเท่านั้นอ่ะเขาขึ้นมาเทศนาเลยว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะเทศนาไม่มีสิทธิ์ที่จะสอนดิฉันไม่ได้เทศด้วยนะสอนนะคะก็ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็น้องคนนี้เขาก็ไปแอบเปิดตอนคืนนะคะเปิดมือถือไม่ติดเขาเพราะว่าพี่แบบบอกว่าตอนเช้าไงตอนเช้าเขาก็เลยไปเปิดมันใช้ได้นะคะอีกคนนึงใช้ไม่ได้หลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยมาใช้ได้ที่เมืองไทยไอ้ที่ตกน้ำนะคะก็สรุปแล้วอะไรก็สามารถที่จะอธิษฐานได้แล้วก็อาจารย์ภรรยาของอาจารย์ก็ป่วยนะคะก่อนที่จะกลับภรรยาของอาจารย์เขาป่วยเป็นเหมือนกับมะเร็งที่หมอจะต้องไปผ่าเขาก็กังวลนะคะแล้วเราก็เลยอธิษฐานให้กับเขาตอนที่อธิษฐานก็ต้องเอาพวกผู้ชายมานะคะแต่ว่าดิฉันจะเป็นคนที่พูดถึงข้อประพีเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับผู้ชายนำหน้านั่นแหละนะคะแต่ว่าเราเป็นคนสอนเสร็จเรียบร้อยก็อธิษฐานให้เขาพอกลับมาเขาก็ไม่ต้องผ่าแล้วหายดีเห็นไหมเราเนี่ยก็ต้องเหมือนกับว่าเขาเชื่ออย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปเถียงอะไรเขาก็ไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นอาจารย์นะคะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าดิฉันก็นึกในใจตลอดเวลาแล้วก็หลายที่ที่ไปเทศนาเนี่ยคนอื่นเขาก็จะถามว่าผู้หญิงเทศได้ด้วยเหรอนะคะดิฉันก็วันก่อนเนี่ยคนลาวนะคะสอนมีโอกาสสอนคนลาวเขาก็เลยบอกว่าที่นี่เขาไม่ให้ผู้หญิงเทศอาจารย์อยากจะให้ผู้หญิงเข้ามารับใช้ด้วยจังเลยคนลาวเขาบอกนะคะอาจารย์ทำยังไงมีเหมือนกับว่ายืนยันได้ไหมว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เพราะว่าเขาเห็นเราเทศไงแล้วเขาก็เห็นอาจารย์ฮันนาเทศนะคะและอาจารย์ฮันนาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งเพราะว่ากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มเหมือนกับเป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องนี้นะคะก็เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยเทศนาไม่ได้ก็เลยแต่งตั้งแต่สามีส่วนภรรยาซึ่งน่าจะเก่งกว่าด้วยซ้ำไปหมายถึงว่าเขาดูแลลูกแกะเยอะแยะก็ไม่มีตำแหน่งนะคะเราบอกก็ไม่เป็นไรพระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งชื่อแค่ธรรมดาไม่เห็นจะเกี่ยวเลยนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันบล็อกผู้หญิงที่จะทำงานเรามาดูกันว่าเมื่อพระเจ้าพูดเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเขาก็เอาข้อพระคัมภีร์แค่ข้อเดียวมาอ้างซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะเพราะในพระคัมภีร์บอกว่ามันจะต้องมีพยาน 2-3 ปากถึงจะยืนยันสิ่งนั้นได้โอเคเรามาดูต่อเราดูนะในมัทธิวนะคะมัทธิว5ข้อที่18ว่ายังไงนี่เรากำลังพูดถึงพระคัมภีร์เพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถึงฟ้าและดินจะล่วงไปแม้นอักษร1หรือจุดจุด1ก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติจนกว่าจะสำเร็จทั้งสิ้นนะพระคัมภีร์พูดไว้แล้วนะคะพระเยซูได้บอกไว้ในหนังสือยอห์น10ข้อที่35บอกว่าถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที่รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นพระนี่เราเป็นพระนะนะคะเป็นปุโรหิตนะคะและจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่ได้เรามาดูต่อใน2ทิโมธี3ข้อที่16บอกว่าอะไรพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในเรื่องความชอบธรรมนะคะนี่คือพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์นะคะในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวทำให้คนหายอย่างอัศจรรย์ได้จากพระคำใน2เปโตรบทที่1ข้อที่20 21บอกว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนคือว่าคำพยากรณ์ทุกคำที่จารึกไว้ในพระคัมภีร์แล้วไม่มีใครตีความได้ตาม
ลำพังใจของตนด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขานะเราดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแน่นอนที่สุดพระองค์ก็มีนิมิตที่จะมีอาณาจักรที่จะให้ตัวแทนของพระองค์มาปกครองนะคะและเราก็มาดูว่าพระองค์สร้างวันที่1ถึงวันที่6นะคะสร้างทุกอย่างครบแล้วพระองค์จึงสร้างมนุษย์ขึ้นนะคะและพระองค์ก็ตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเราตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองพวกเขาคือใครคะแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวละแสดงว่ามี2คนขึ้นไปนะคะถึงว่าพวกเขาครอบครองฝูงปลาแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนั้นเราก็ได้เห็นนะคะในหนังสือปฐมกาลบทที่5ข้อที่1ข้อที่2บอกว่านี่เป็นหนังสือลำดับพงพันธุ์ของอาดัมในวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์นั้นพระองค์ทรงสร้างตามแบบฉายาของพระเจ้าและพระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผู้หญิงไม่มีกระเทยนะแล้วก็ทรงอวยพรแก่เขาและทรงเรียกเขาทั้งสองว่าอาดัมในวันที่เขาถูกสร้างขึ้นนั้นเรียกว่าอาดัมเพราะอะไรเพราะว่าอาดัมนะคะมี3ส่วนพระองค์ได้หยิบดินขึ้นมาระบายลมปราณเข้าไปมนุษย์ก็มีจิตใจแล้วก็วิญญาณเกิดขึ้นเขาก็เป็นอมตะและในตัวอาดัมนั้นมีเอวาอยู่ในตัวเขาด้วยนะคะเป็นก้อนเดียวกันดังนั้นพระเจ้าก็เลยต้องให้เขานะคะให้เขานอนหลับนะคะแล้วก็ชักซี่โครงออกมาแล้วก็สร้างเป็นเอวาเห็นไหมคะว่ามาจากความบริบูรณ์ในส่วนแรกในคนแรกที่พระเจ้าสร้างและพระองค์ก็สร้างเอวาเอาเอวาออกจากอาดัมนะคะและเราก็ได้เห็นว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้นำเอวามาให้กับอาดัมแต่ก่อนเอวากับอาดัมอยู่ในตัวคนเดียวกันแต่พระองค์นั้นดึงออกมาและพระองค์นำมาให้เขาและพระองค์ก็บอกว่าไงคะให้ทั้งสองคนละจากบิดามารดาแล้วก็ไปผูกพันกันเห็นไหมคะก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันอีกสองคนแต่เพียงแต่เป็นสองชิ้นละนะคะอาดัมจึงบอกว่าบัดนี้นี่เป็นกระดูกกระดูกนี่คือกระดูกเป็นกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเราจะต้องเรียกว่าหญิงเพราะหญิงนี้ออกมาจากชายนะคะมนุษย์ออกมาจากคนคนเดียวคืออาดัมคนแรกพระเยซูเป็นอาดัมคนสุดท้ายเหตุฉะนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองก็จะเป็นเนื้ออันเดียวกันเห็นไหมคะเพราะทีแรกก็เป็นเนื้ออันเดียวกันและเมื่อออกมาเป็นสองชิ้นก็ต้องถือว่าเป็นเนื้ออันเดียวกันนะคะเขาทั้งสองยังเปลือยกายอยู่นะคะแล้วก็ไม่อายกันเรามาดูนะคะในมาดูไอ้ตัวภาษาอังกฤษบ้างนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่าคำว่าซึ่งมนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะพระเจ้าบอกเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ให้กับเขาผู้อุปถัมภ์เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า help and help นะคะก็คือผู้ช่วยนะคะผู้อุปถัมภ์ผู้ช่วยซึ่งมันก็มีตัวหนังสือนะคะเป็นรหัสนะคะว่ามันแปลว่าอะไรก็แปลว่าช่วยนะคะแล้วเรามาเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบกับในหนังสือสดุดี121ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าอะไรข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์คำนี้ก็มาจากคำเดียวกันนะคะรหัสเดียวกันนะคะซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันอันเดียวกันนะคะก็คือช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้รู้ว่าผู้หญิงที่พระเจ้าสร้างขึ้นมากับผู้ชายไม่ใช่เป็นทาสไม่ได้ด้อยกว่าแต่เป็นผู้ช่วยค่ะและเราก็ได้เห็นนะคะใน1ซามูเอล7ข้อที่12ก็ได้พูดถึงนะคะว่าตอนท้ายว่าพระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเรานะคะคำนี้ก็เป็นคำอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นรากศัพท์ของรหัสตัวตะกี้นี้ซึ่งแปลว่าช่วยเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเราก็ได้เห็นว่าเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าผู้หญิงเป็นคู่อุปถัมภ์ไม่ได้มาเป็นทาสหรือด้อยกว่าพระเจ้าให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยเป็นผู้ช่วยนะคะสร้างอาดัมมาแล้วก็ให้ผู้หญิงเป็นผู้ช่วยเรามีพระผู้ช่วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหม
นะคะเพราะงั้นให้เรารู้ว่าฐานะของเขาเนี่ยเท่ากันค่ะแล้วเราก็รู้ว่าดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างนะคะมนุษย์ตามฉายาของพระองค์และพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามฉายาของพระองค์ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงนี่เห็นไหมครับว่าเราทั้งชายและหญิงเป็นฉายาของพระเจ้าตั้งแต่ต้นเลยนะคะทั้งชายหญิงถูกสร้างมาตามฉายาของพระองค์นะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าในข้อที่เขาบอกว่าสร้างคู่อุปถัมภ์ให้เขานะคะเราก็จะเห็นตัวที่เป็นรหัสนะคะทั้งสองด้านนะคะคืออันแรกนะคะก็คือมีรากศัพท์มาจากตัวสีฟ้าสีเหลืองไม่รากศัพท์มาตัวสีฟ้านะคะเบอร์เดียวกันนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าช่วยเหลือนะคะหมายถึงมองไม่เห็นช่วยเหลือปกป้องนะคะแล้วก็ล้อมรอบคือเข้ามาล้อมเขาอะนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าในที่สุดแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นจะสร้างสิ่งใหม่ในพิภพคือผู้หญิงล้อมผู้ชายเห็นไหมนะคะดังนั้นเอวาเป็นผู้อุปถัมภ์หมายถึงว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเป็นผู้ล้อมอยู่ล้อมรอบผู้ชายนะคะอาดัมนะคะและสองคนก็มีฐานะเท่าเทียมกันและเราก็ได้รู้ว่าพระเจ้าสร้างทั้งสองคนช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันครอบครองนะคะครอบครองโลกใบนี้และพระองค์ก็บอกว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินแน่นอนที่สุดอาดัมคนเดียวก็ไม่สามารถทำให้มีลูกดกได้เอวาคนเดียวก็ไม่สามารถทำให้มีลูกดกได้ทั้งสองคนต้องร่วมมือกันแล้วก็เพื่อจะได้มีอำนาจอยู่เหนือแผ่นดินอยู่เหนือโลกใบนี้แล้วก็ครอบครองสิ่งทรงสร้างของพระองค์แต่ก่อนที่จะมีลูกอาดัมเอวาก็ทำผิดต่อพระเจ้าทำให้เกิดความตายฝ่ายวิญญาณและไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เหมือนเดิมนะคะเราก็ได้ดูนะคะว่าในที่สุดเนี่ยก็มีธรรมชาติของบาปเข้ามาในวิญญาณนะคะซึ่งพระเยซูพูดว่าไงพ่อของท่านเนี่ยก็คือพยามารนะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าในปฐมกาลบทที่3ข้อที่14 15ตอนที่มนุษย์เนี่ยทำผิดบาปแล้วก็ไปซ่อนพระเจ้าก็ถามอาดัมอาดัมก็บอกว่าผู้หญิงที่พระเจ้าให้นั่นแหละนะคะที่ชวนหลอกลวงที่ทำให้ข้าพเจ้าทำบาปนะคะส่วนพระเจ้าก็ถามผู้หญิงผู้หญิงก็บอกว่างูมันล่อลวงพระองค์ไม่ได้ถามงูเลยนะคะพระองค์บอกว่าเพราะสาปมันเลยนะคะพระองค์ไม่ได้ถามงูเพราะงูมันชั่วอยู่แล้วนะคะทำยังไงมันก็ไม่กลับใจแต่พระองค์ถามเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์อาดัมเอวาเป็นลูกของพระองค์พระองค์อยากจะให้เขาบอกว่าพระเจ้าลูกเสียใจลูกได้ทำผิดไปแล้วแต่ว่าทั้งสองคนก็เปล่าเลยโทษกันไปโทษกันมานะคะแล้วก็พระเจ้าพูดทันทีเลยนะคะพอถึงตาที่ถึงตางูพระองค์ก็แช่งมาเลยนะคะบอกว่าเพราะที่เจ้ากระทำอย่างนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าบรรดาสัตว์นะคะหลังจากพูดแล้วพระองค์บอกว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กันทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนางเชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวเจ้าฟกช้ำและเจ้าจะกระทำให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ำแสดงว่ามันรู้หรือยังว่าเชื้อสายของหญิงจะทำให้มันฟกช้ำมันรู้ตัวแล้วทำไงนะคะแล้วเราก็รู้ว่ามีทำบาปก็จะมีคำสาปแช่งเข้ามาเอวานะคะพระองค์บอกว่าพระองค์จะเพิ่มความทุกข์ยากให้แก่เจ้าในการตั้งครรภ์และเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดนะคะเจ้ายังต้องการสามีของเจ้าและเขาจะปกครองเจ้าเห็นไหมคะว่าตอนนี้ผู้ชายจะกลายเป็นผู้ปกครองแล้วหลังจากนี้นะคะแต่ก่อนฐานะเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากความบาปแล้วเหมือนกับผู้หญิงเป็นคนยื่นให้กับผู้ชายก็คือมีอำนาจเหนือถึงได้ให้เขากินได้ว่างั้นเถอะเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกว่าเขาอยู่ใต้อำนาจของผู้ชายอยู่ใต้การปกครองนะคะแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าเอวาก็อ่านไม่ได้เจ้าจะอาดัมนะคะเจ้าก็ต้องก็บอกอาดัมว่าจะต้องหากินบนแผ่นดินนี้ด้วยความยากลำบากนะคะในชีวิตแผ่นดินก็จะมีหนามนะคะแล้วในที่สุดหากินด้วยความยากลำบากแล้วก็เจ้ามาจากดินเจ้าก็กลับไปเป็นผงคลีดินก็คือไม่เป็นอมตะอีกต่อไปตายนะคะมีตายแล้วก็เราก็รู้ว่าเขาก็อายุตั้ง900กว่าปีนะคะตอนนี้เราดิฉันแค่70เอง
ก็ยังรู้สึกเลยมีคน70กว่า7ไม่ถึง70ก็ตายไปเยอะแยะเลยนะคะเพราะงั้นมนุษย์ก็อายุสั้นลงเพราะอะไรมันมีคำสาปจากดินการกินอาหารจากดินนะคะมันก็มีคำสาปเข้าไปเราดูนะดังนั้นเราได้เห็นนะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวเจ้าฟกช้ำมันรู้ละถ้าอย่างนั้นมันต้องเอาผู้หญิงมาทำเชื้อสายให้กับมันใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ได้เห็นนะคะว่าดีมันก็เลยใช้ผู้หญิงทำให้เกิดเชื้อสายของมันก็ทำให้ DNA มนุษย์เกิดการผิดเพี้ยนนะคะลูกที่เกิดมาก็เลยกลายเป็นมนุษย์ยักษ์นะเพราะว่าทูตสวรรค์ที่ตกสวรรค์เป็นพวกของซาตานนะคะเราจะเห็นว่าในปฐมกาล6ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลกและพวกเขาได้กำเนิดบุตรสาวหลายคนบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าอันนี้คือทูตสวรรค์ที่พระเจ้าส่งมาทำหน้าที่หนึ่งแต่ว่าเขาอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับลูกสาวของมนุษย์นะคะก็คือมารซาตานมันยุแย่แล้วจนพวกนี้กลายเป็นพวกของมันนะคะแล้วมันก็เข้าไปผสมพันธ์กับมนุษย์ว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็รับเธอทั้งหลายมาเป็นภรรยาตามใจชอบของพวกเขาเราถึงได้เห็นนะคะว่าถ้าเราดูย้อนหลังไปรูปเคารพของหลายประเทศเนี่ยบางทีหัวเป็นม้าตัวเป็นคนนะคะมันจะมีสัตว์ประหลาดเกิดขึ้นมีผสมกันซึ่งเราจะเห็นว่าสมัยนี่คือสมัยของโนอาห์และพระเจ้าบอกว่าตอนที่พระเยซูเสด็จมาในยุคสุดท้ายก็จะเหมือนโนอาห์ใช่ไหมก็คือ DNA จะเสียหายใช่ไหมนะคะงั้นก็เตรียมตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ระวังนะคะ DNA เราจะเสียหายอย่างที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้นะคะเราก็ได้ดูในปฐมกาลนะคะบอกว่าอะไรนะคะคราวนั้นก็มีมนุษย์ยักษ์อยู่บนแผ่นดินนะคะก็คือบุตรทั้งหลายบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าก็สมสู่กับบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์เขาทั้งหลายก็คลอดบุตรให้กับเขาแล้วก็บุตรนั้นก็เป็นคนที่มีอำนาจมากนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงก็คือคงมีกำลังเยอะนะคะแล้วพระเจ้าก็เห็นว่ามีความชั่วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลกและเจตนาทุกอย่างและความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายไปหมดเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีเหมือนคนแล้วก็จะคิดเหมือนกับที่มันใส่ข้อมูลให้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยเราจะฝังชิปเข้าไปในหัวของคนแน่นอนที่สุดเขาสามารถที่จะรีโมทให้เราคิดอะไรก็ได้นะเพราะงั้นสิ่งที่มันมีข่าวมาว่ามันจะมีอะไรส่งมาคือเนี่ยค่ะมันอันเดียวกันกับสิ่งที่สมัยของโนอาห์นะคะเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าพอพระเจ้าบอกว่าอะไรเราทำลายมนุษย์เพราะว่าก็ต้องทำลายหมดเราก็จะเห็นว่าในยุคสุดท้ายในที่สุดพระเจ้าก็จะทำลายหมดเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่ DNA ที่มาจากพระเจ้าอีกแล้วแต่พระเจ้ายังใช้ผู้หญิงทำงานใหญ่อยู่นะคะสำหรับแผนการไถ่ของพระองค์เราดูนะพระเจ้าใช้นางซาร่านะคะทำให้คำเผยพระวจนะนั้นสำเร็จเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าซาร่าภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเป็นแน่เจ้าจะเรียกชื่อเขาว่าอิสอัคนะคะเราจะตั้งพันธสัญญาของกับเขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์เพราะพระเจ้าต้องการที่จะสร้างประชาชาติหนึ่งสำหรับพระองค์นะคะเป็นประเทศหนึ่งก็คือคนอิสราเอลแต่แน่นอนก็ต้องเริ่มต้นจากลูกนะคะของที่มาจากพระองค์นะคะไม่ใช่ว่าจากนางฮากาเพราะว่านางฮากาก็คือลูกที่มาจากฝีมือของมนุษย์แต่ว่านางซาร่านะคะซึ่งเขาเป็นหมันพระเจ้าต้องการที่จะใช้นะคะนางซาร่าเพราะงั้นถ้าพระเจ้าได้บอกว่าจะใช้อะไรใครแล้วพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะไม่ว่าเราจะมีความคิดยังไงแนะนำพระเจ้ายังไงพระเจ้าก็ไม่เปลี่ยนใจเพราะคนเนี่ยชอบไปแนะนำพระเจ้าเอาเถอะพระเจ้าต่อรองเพราะเราเป็นนักต่อรองนะคะเรามาดูนะพระเจ้าใช้ริเบกานะคะทำให้คำเผยพระวจนะสำเร็จนะคะเพราะอะไรเพราะพระยาเวพูดกับนางว่าชนชาติสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้าและประชาชนสองพวกที่เกิดจากบ้านเอวของเจ้าจะแยกกันพวกหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าอีกพวกหนึ่งพี่จะปฏิบัติน้องนะคะแล้วก็เป็นจริงใช่ไหมพอริเบกาเป็นไงคะก็รักน้องแล้วก็วางแผนให้พ่อทำอาหารให้กับพ่อ
อิสอัคกินแล้วก็เอซาวก็ออกไปหาอาหารแล้วก็ในที่สุดนางรีเบคาก็ไปทำอาหารแล้วก็เอาขนสัตว์พันตัวทำให้เหมือนกับเป็นเอซาวแล้วก็เข้าไปหลอกพ่อและในที่สุดพ่อก็อวยพรยาโคบสำเร็จใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าพูดอยู่แล้วว่าพี่จะปฏิบัติน้องถึงแม้ว่าเขาจะใช้นิสัยขี้โกงแต่พระเจ้าบางทีเขาใช้คนนิสัยไม่ดีนี่แหละทำให้แผนการของพระองค์นั้นสำเร็จนะคะเราได้เห็นนะคะว่าพระเจ้าใช้มีเรียมนะคะทำให้โมเสสได้กินนมจากแม่ตัวเองแล้วก็แม่ตัวเองก็เลี้ยงรู้สึกว่าจะเลี้ยงจนถึงอายุ12มั้งนะคะถึงจะเข้าไปเรียนเขาโตเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีสายเลือดของคนยิวใช่ไหมเขาก็จะรู้จักนะคะว่าเป็นยังไงเพราะแม่ก็ต้องสอนแถมก็กินนมแม่อีกนะคะมิเรียมทำไมเพราะว่าแม่ลูกก็โตแล้วก็เลยต้องใส่เข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรนะในตะกร้านะคะแล้วก็ยาชันแล้วก็ลอยน้ำไปแล้วก็ลอยไปอยู่ตรงที่ดาฟาโรที่ดาฟาโรก็รู้ว่าเป็นลูกของฮิบรูแต่เปิดมามันน่ารักอ่ะคงจะหล่อมากนะคะโมเสสนะคะพระเจ้าคงต้องทำให้หล่อนะเพราะว่าทำให้รู้สึกเห็นปั๊บรักปุ๊บเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นว่ามิเรียมเองเป็นหญิงผู้พยากรณ์นะเห็นไหมคะเขาเป็นผู้พยากรณ์ผู้หญิงได้ทำงานให้กับพระเจ้าเนี่ยไปหลายคนแล้วนะเดโบราเป็นผู้เผยพระวจนะนะคะแล้วก็เดโบราเนี่ยทำอะไรเป็นคนนั่งตัดสินคดีก็คือว่าเป็นผู้วินิจฉัยนั่นเองอิสราเอลก็มาหานางให้นางเป็นผู้ตัดสินคดีและเราก็ได้รู้ว่าในบทเพลงนะคะเขาก็ร้องถึงเดโบราบอกว่าจนกระทั่งท่านมาเดโบราจนกระทั่งท่านมาเป็นเหมือนแม่ของอิสราเอลเป็นผู้นำไหมนำมากเลยนะคะเป็นแม่ของอิสราเอลเลยเดโบรานำแม่ทัพบารักเพราะอะไรเธอเป็นคนที่เผยพระวจนะแล้วก็เลยไปเรียกบารักมาสินะคะแล้วก็เผยว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลไม่ได้สั่งท่านหรอกหรือให้ยกพลไปตั้งอยู่ที่ภูเขานะคะทาโบแล้วก็เกณฑ์คนหมื่นคนจากนัฟทาลีแล้วก็มาจากเสบูลุนนะคะก็คือเขาเป็นแม่ทัพแล้วก็พูดถึงคำเผยพระชนะของพระเจ้าแต่บารากว่าไงแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเราจะล่อสิทเสราซึ่งเป็นศัตรูนะคะเป็นแม่ทัพของกองทัพยาบินนะคะซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลแล้วก็ออกมาพบที่แม่น้ำเราจะให้พวกเขาตกอยู่ในกำมือของเจ้าแต่บารักว่าไงถ้าท่านไปเขาก็จะไปนะถ้าท่านไม่ไปเขาก็ไม่ไปปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธพระเจ้าพระเจ้าจะใช้คนอื่นและในที่สุดเดโบราก็พูดว่าพระเจ้าก็จะใช้ผู้หญิงแทนเห็นไหมคะพระเจ้าจะใช้ผู้หญิงแต่ตอนที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้รู้หรอกนะเพราะว่าเผยพระวจนะไงก็เผยไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยพระเจ้ามอบให้ท่านแล้วนะ นะคะเพราะว่าผู้เผยพระวจนะไม่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแต่รู้ว่าพระเจ้าให้พูดเขาก็พูดออกมาแล้วเราก็ได้เห็นนะคะว่าในที่สุดกองทัพนั้นนะคะก็ถูกของสิทธิราก็ถูกฆ่าตายหมดเลยนะคะไม่เหลือแม้แต่คนเดียวสิทธิราก็วิ่งหนีไปแล้วก็ไปหาเต็นท์ของยาเอลยาเอลก็เป็นคนเป็นพันธมิตรนะครอบครัวเขาเป็นพันธมิตรกับฮาร์เบอร์นะคะคนเคไนท์นะคะแล้วก็พอเขาเข้าไปเพราะว่ากษัตริย์ยาบินซึ่งเป็นกษัตริย์ของสิทเสราเนี่ยแหละนะคะเขาสนิทกันเขารู้จักกันนะคะยาเอลเป็นผู้หญิงค่ะยาเอลเป็นเมียของเฮเบอร์นะคะก็หยิบหมุดมาแล้วก็ขึงเต็นท์ที่หมุดของที่ขึงเต็นท์นั่นน่ะกับค้อนตอกเข้าไปตรงขมับตายไหมคะตายโหดร้ายมากเลยนะดังนั้นในวันนั้นพระเจ้าก็ได้พิชิตกษัตริย์ยาบินของคานาอันให้กับอิสราเอลวงเล็บโดยผู้หญิงเห็นไหมคะว่าผู้หญิงอีกแล้วนะเราดูนะคะคุณดาก็เป็นผู้เผยพระวจนะอันนี้ก็เป็นผู้หญิงที่พูดมานี่ผู้หญิงทั้งนั้นนะคะยังไม่มีผู้ชายเลยนะคุณดาเป็นผู้หญิงเผยพระวจนะแล้วเขาก็เผยพระวจนะกับพูดว่าอิสราเอลบอก
อย่างนั้นอย่างนี้นะคะว่าจะส่งชายที่ส่งมากับเจ้ามาหาเราว่านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนตะกี้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้หญิงตอนนี้ก็มาถึงเอสเตอร์เอสเตอร์เป็นใครคะก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยให้คนยิวทั้งประเทศได้รับความรอดนะคะจากการถูกฆ่านะคะพระเจ้าใช้ผู้หญิงทำงานที่ยิ่งใหญ่นะคะผู้หญิงนักรบเลิศล้ำค่าเรามาดูในหนังสือสุภาษิต31ข้อที่10บอกว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทับทิมแล้วก็ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะคะของฉบับคิงเจมส์อันนี้ไม่ค่อยชัดนะคะตะกี้นี้ฉบับมาตรฐานของสมาคมชัดกว่านะคะว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐของไทยคิงเจมส์บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเพราะว่าค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนักในภาษาอังกฤษนะคะนี่เอามาจากอาจารย์ดาเลียนะคะเนี่ยเขาใช้คำว่า virtuous เนี่ยค่ะซึ่งแปลว่าผู้หญิงที่เหมือนกับล้ำค่าประเสริฐนั่นแหละนะคะว่าใครจะพบแล้วก็ในภาษาฮีบรูดิฉันอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าเอาไอ้ตัวเหลืองๆมาให้เห็นว่าอันนี้เนี่ยอาจารย์ดาเลียว่ามันแปลว่านักรบ soldier แปลว่านักรบนะคะในภาษาเดิมของเขาเนี่ยคือนักรบเพราะฉะนั้นไอ้ที่แปลมาว่าประเสริฐเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแปลว่านักรบนะคะในภาษาฮีบรูคำนี้คือ warrior หรือนักรบนั่นเองดังนั้นนักรบผู้หญิงหรือผู้หญิงนักรบใครเล่าจะหาพบข้อนี้ต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ประเสริฐก็คือจริงๆหมายถึงผู้หญิงนักรบดังนั้นใครอ่ะจะเป็นนักรบก็คนนักอธิษฐานใช่มั้ยคนที่สั่งการได้ในฝ่ายวิญญาณใช่มั้ยล่ะนะคะในหนังสือสุภาษิตนะคะที่พูดมาตะกี้บอกว่าภรรยาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะพบก็คือผู้หญิงนักรบใครเล่าจะหาพบนั่นเองอ่ะเรามาดูนางอลิซาเบธแม่ของยอห์นผู้ให้บัพติศมานะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าเซคาริยานะคะก็นางอลิซาเบธเนี่ยเป็นหมันแล้วก็ท่านแต่ว่าพระเจ้าก็ได้มาพูดกับเศคาริยาตอนที่เข้าไปอยู่ในชั้นอภิสุทธิสถานวิสุทธิสถานนั้นก็บอกว่านางอลิซาเบธภรรยาของท่านเนี่ยจะมีบุตรเป็นชายและให้ตั้งชื่อว่ายอนนะคะแล้วก็ยอนเป็นใครยอนก็คือเป็นผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารเพื่อเตรียมบังคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไปพระเจ้าใช้นางอลิซาเบธเพื่อจะได้เตรียมยอนยอนจะได้เตรียมทางให้พระเยซูอีกทีนึงแล้วเราก็ได้รู้ถึงนางมารีแม่ของพระเยซูนะคะก็คือทูตสวรรค์ก็มาบอกกับเธอว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเห็นไหมคะพระเจ้าก็ใช้ผู้หญิงทำงานใหญ่ส่งลูกของพระเจ้ามาเกิดนางอนานางอนาก็เป็นผู้เผยพระวจนะนะคะก็แต่งงานนะคะเป็นสาวบริสุทธิ์แต่งงานกับสามีได้7ปีหลังจากนั้นสามีก็ตายก็เลยรับใช้อยู่ในวิหารก็มีหน้าที่นมัสการและอดอาหารอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็เล่าให้กับคนอื่นฟังถึงว่าจะมีกุมารมาที่คนทั้งปวงรอคอยให้ทรงไถ่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะก็คือเป็นผู้เผยพระวจนะผู้หญิงเราก็ได้เห็นหญิงซามาเรียนะคะที่พระเจ้าใช้ให้เป็นอะไรเป็นนักประกาศข่าวประเสริฐนะคะคำพูดของผู้หญิงคนนั้นบอกว่าชายที่บอกอดีตของฉันได้ก็คือหมายถึงพระเยซูทำให้ชาวซามาเรียทั้งหลายเนี่ยในเมืองก็เลยมาหาพระเยซูแล้วก็วางใจตอนหลังก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่เธอบอกหรอกนะตอนนี้ฉันได้ฟังเองฉันเชื่อเองนะคะเราก็ได้ดูถึงมารีชาวมักดาลานะคะก็คืออะไรคือตอนที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ร้องไห้ก็คิดว่าเขาเอาพระเยซูไปไหนพระเยซูก็หันมาแล้วก็เลยเรียกว่ารับบีพระอาจารย์นะคะแล้วพระเยซูว่าไงอย่าแตะต้องเราเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาแต่จงไปบอกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะไปหาพระบิดานะคะก็คือให้เธอเป็นผู้สื่อสารนั่นเองนะคะเป็นคนแรกที่เจอพระเยซูตอนฟื้นขึ้นมาจากความตายและในพันธสัญญาใหม่เรามาดูนะคะในหนังสือยอห์นบทที่1 12-13บอกว่าอะไร
ส่วนบรรดาคนที่ต้อนรับพระองค์ทั้งชายและหญิงใช่ไหมนี่ต้องวงเล็บไปเห็นนะเดี๋ยวนักศาสนาจะไม่เห็นนะคะพระองค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าแสดงว่าทั้งชายและเลขหญิงก็เรียกว่าบุตรพระเจ้าใช่ไหมคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามพระองค์ซึ่งไม่ได้เกิดจากเลือดหรือความประสงค์ของเนื้อหนังแต่เป็นพระประสงค์ไม่ใช่หรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้านะคะตอนที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยเราเกิดจากพระเจ้าเราเกิดจากเบื้องบนนะคะในหนังสือโรม8ข้อที่14ถึง17บอกว่าอะไรด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำใครคนใดคนหนึ่งคนเหล่านั้นก็จะเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าทั้งชายและหญิงนั่นเองนะคะเหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสที่ทำให้ตกในความกลัวอีกแต่ท่านได้รับพระวิญญาณซึ่งทรงใช้ให้เป็นบุตรซึ่งให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าอับบาว่าพระบิดาพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นบุตรทั้งชายและหญิงเราจะรู้สึกอย่างนี้ได้เลยนะคะเราได้ดูนะคะในโรม8ข้อที่17นะคะบอกว่าอะไรเราทั้งหลายทั้งชายและหญิงเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและจริงๆเป็นทายาทร่วมกับพระเยซูคริสต์ด้วยไม่ใช่เอาแต่ผู้ชายเป็นทายาทนะเราผู้หญิงก็เป็นทายาทด้วยนะคะเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสง่าราศีกับพระองค์ด้วยใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าอะไรถ้าผู้ใดคือใครทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดก็กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นในกาลาเทีย3ข้อที่26ถึง28บอกว่าอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าทุกคนทั้งชายและหญิงในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็สวมชีวิตของพระคริสต์และจะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์เห็นไหมคะว่าพระเจ้าแยกไหมเนี่ยโอ้โหยิ่งในพระคัมภีร์ใหม่ไม่แยกเลยนะคะทั้งชายและหญิงเนี่ยเท่ากันเสมอกันมาตลอดเลยนะคะแล้วก็ในหนังสือกิจการนะคะที่ห้องชั้นบนนะคะในข้อที่14กิจการบทที่1ข้อที่14นะคะตอนนั้นเขาก็ขึ้นไปมีสาวกของพระเยซูและข้อที่14พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่องนะคะเพราะเยซูบอกให้ไปคอยก็ไปคอยนะคะแล้วก็อธิษฐานด้วยกันกับพวกผู้หญิงเน้นด้วยแล้วก็มารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วยเห็นไหมคะว่าพวกผู้หญิงอธิษฐานด้วยไหมก็เป็นสาวกด้วยไงนะคะวันเทศกาลเพนเทคสเตย์นะคะในวันนั้นพวกสาวกก็มาร่วมใจกันทั้งชายและหญิงมาอยู่ที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นก็มีเสียงดังจากฟ้าเหมือนเสียงพายุก้องมีเปลวสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏกับเขาและกระจายอยู่บนลิ้นบนเขาทุกคนทั้งชายหรือหญิงหรือเปล่าหรือผู้ชายมีลิ้นผู้หญิงไม่มีมีทุกคนนะคะและเขาเหล่านั้นทั้งชายและหญิงเขาประกอบด้วยพระวิญญาณก็เลยพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดได้พูดหรือเปโตรพูดแต่ได้คนเดียวเหรอนางมารีพูดไม่ได้เลยไม่ใช่ผู้หญิงและผู้ชายพูดนะคะเห็นไหมพระเจ้าเสมอภาคมากเลยนะและตอนนั้นก็มียิวมาจากประเทศต่างๆมาจากประเทศไทยเพราะว่าตอนนั้นยิวก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกแต่ว่าพอถึงเทศกาลเพนเทคสเตย์เนี่ยเขาจะต้องเข้ามาที่เยรูซาเล็มสำหรับคนที่เขาศรัทธานะคะเขาก็ต้องหาทางมาทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกนะคะและพวกนี้มาจากอินเดียนะยิวมาจากอินเดียยิวมาจากปากีมาจากประเทศลาวมาจากประเทศเขมรนะคะเพราะว่าภาษาของเขามันยากดิฉันก็สมมุติไปบ้านอื่นดีกว่านะคะแล้วคนทั้งปวงก็ประหลาดใจแล้วก็อัศจรรย์ใจบอกว่าดูเถิดคนทั้งหลายที่พูดกันนั้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่เหรอสาวกของพระเยซูทั้งหญิงและชายเนี่ยเหตุไฉนเราได้ยินเขาทั้งชายและหญิงพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรายิวที่มาจากประเทศไทยอ่ะทำไมเธอพูดภาษาไทยเป็นยิวที่มาจากเขมรอ่ะเธอพูดภาษาเขมรเป็นจำได้ไหมที่คุณตาพูดภาษา
แปลกๆอยู่นะคะแล้วก็คนที่เป็นคนซิกเนี่ยนะคะเขาก็มาบอกว่าอ้าวคุณพ่อพูดภาษาอินดี้เป็นเหรอพ่อก็งงนะคะคุณตาก็งงบอกว่าไม่ได้พูดก็นี่ยังไงพูดบอกไม่ได้พูดพูดภาษาแปลกๆเขาฟังออกหมดพระเจ้าต้องการให้เขาเข้าใจและรู้เรื่องนะคะเช่นเดียวกันกลุ่มนี้ก็พูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนที่คนยิวมาถ้าเข้ามาจากอินเดียพวกนี้ก็พูดอินเดียแล้วก็อ้าวทำไมพูดภาษาอินเดียเป็นอ้าวทำไมพูดภาษาเขมรเป็นอ้าวทำไมพูดภาษาไทยเป็นเพราะว่ายิวเหล่านั้นเกิดอยู่ในเมืองไทยก็ไปที่นั่นนะคะเรามาดูนะคะฝ่ายเปโตรก็เลยขึ้นมาพูดนะคะกับสาวก11คนบอกว่าด้วยคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้านะแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามโยเอลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าต่อมาในวันสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนือเนื้อหนังทั้งปวงอ่านสิบุตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์หรือว่ามีแต่ผู้ชายพยากรณ์บุตรชายและบุตรสาวพยากรณ์คนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและคนแก่จะฝันเห็นเออดิฉันยังไม่ค่อยฝันเลยแสดงว่ายังไม่แก่ ในข่าวนั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนธาตุและทาสีธาตุคืออะไรธาตุก็คือธาตุที่เป็นผู้ชายทาสีก็คือธาตุที่เป็นผู้หญิงนะคะคนเหล่านั้นจะพยากรณ์เห็นไหมว่าสำคัญไหมผู้หญิงก็สำคัญแต่ทำไมถึงหายไปได้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็ให้นะคะใน1โครินธ์12ข้อที่7บอกว่าอะไรการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนทั้งชายและหญิงเพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อมาในข้อที่11นะคะบทที่12ข้อที่11บอกว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลประทานแต่ละคนทั้งชายและหญิงตามชอบพระทัยของพระองค์ต่อมาในข้อบทที่14ข้อที่31 1โครินธ์นะคะบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงพยากรณ์ได้ทีละคนเพื่อให้ทุกคนได้ความรู้และได้รับการปลอบประโลมใจนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีคำว่าท่านทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีทั้งชายทั้งหญิงนะคะดิฉันไม่ได้เปลี่ยนพระคัมภีร์นะดิฉันเพิ่มเติมขยายเพื่อให้เข้าใจเดี๋ยวหาว่าเพิ่มเติมใน1เปโตร4ข้อที่10ถึง11บอกว่าอะไรตามที่ทุกคนทั้งชายและหญิงได้รับของประทานแล้วก็ให้เจือจานของประทานนั้นให้แก่กันและกันเหมือนอย่างเจ้าหน้าที่อันดีสำหรับพระคุณต่างๆของพระเจ้านะคะก็คือเหมือนเป็นนักประกาศเหมือนเป็นคนที่ปลดปล่อยเหมือนเป็นคนที่รักษาโลกนะคะเราก็แบ่งปันกันไปนะคะถ้าผู้หนึ่งผู้ใดทั้งชายและหญิงจะกล่าวสั่งสอนก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้าถ้าผู้ใดทั้งชายหรือหญิงนะคะรับการปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยพระเยซูคริสต์การสรรเสริญและไอสวรรยานุภาพก็จะมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนบุตรสาวของฟิลิปเป็นอะไรคะบุตรสาวของฟิลิปเป็นสาวพรหมจรรย์4คนเป็นผู้พยากรณ์ได้ด้วยนะคะก็มีของประทานในการพยากรณ์เฟบีดิฉันชอบชื่อนี้มากเลยพยายามให้คนตั้งชื่อไม่มีใครเอาเลยสักคนหนึ่งเหลือจะตั้งชื่อเองในหนังสือโรมนะคะ16ข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะจะพูดถึงคนต่างๆข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวคือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรเห็นไหมคะเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่เมืองเคนเดรียนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือขอให้ต้อนรับนางเอาไว้นะคะเรามาดูปริสซิลานะคะก็คืออะไรก็คือเปาโลก็พูดต่ออีกบอกว่าให้ดูฝากความคิดถึงมาอย่างคนเนี้ยปริสซิลานะคะอ่านชื่อว่าไงนะชื่อปริสซิลานะคะและอะควิลานะคะผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งยอมพลีชีวิตเพื่อป้องกันชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอบคุณท่านทั้งสองและไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจักรด้วยปริสลาเนี่ยเขาเป็นภรรยาของอควิลาเขาเป็นคนที่เก่งมากด้วยในเรื่องพระคำเพราะอะไรเพราะตอนอพอลโล
เขาตอนนั้นเขายังไม่ค่อยรู้แต่กล้าหาญนะคะยังไม่ค่อยรู้เรื่องพอสองคนนี้ได้ยินเขาพูดแบ่งปันนะคะอยู่ในที่ประชุมหรือในธรรมศาลาของยิวนะคะทั้งสองคนก็เลยเข้ามาพาอพอลโลไปแล้วก็มาอธิบายเพิ่มเติมให้แสดงว่าปริศิลาเนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งพระคัมภีร์นะคะแล้วจริงๆเขาก็มาเชื่อก่อนเปาโลด้วยมารีเราก็รู้อยู่แล้วนะคะมารีก็เป็นคนหนึ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงแล้วก็มีอีกคนตั้งเยอะเลยนะนี่พอประธรรมหูนี่มีตั้งหลายคนนะอยู่ในข้อความเดียวกันเนี่ยนะคะมียูนิอัสแต่ชื่อนี้เขาภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าจูเลียจูเลียนะจูเนียจูเนียจูนิอัสเนี่ยคือจูเนียค่ะในหนังสือโรมนะคะข้อที่7นะคะ16ข้อที่7บอกว่าฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูนิอัสเขาหลายคนก็คิดว่า2คนนี้เป็นสามีภรรยากันนะคะเขาทั้ง2คนนี้ได้อยู่ในพระคริสต์ก่อนครับพระเจ้าใช่คนนี้ไม่ใช่คนตะกี้คนตะกี้รู้สึกว่าอาจารย์เปาโลจะเป็นคนนำเขาเชื่อหรือยังไงเนี่ยนะคะแต่ให้รู้ว่าผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็เขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่อัครสาวกทั้งอยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วยนะคะแสดงว่าแข็งแรงนะเราได้ดูนะคะใน1เปโตร2ข้อที่9ถึงข้อที่10ว่าไงแต่ท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์ตกลงผู้ชายเป็นประชาชาติบริสุทธิ์อย่างเดียวไหมทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะเป็นชนชาติของพระองค์นะคะเพื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ผู้ได้มองไม่เห็นผู้ได้เรียกท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงให้ออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อก่อนท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงหาได้เป็นชนชาติไม่แต่บัดนี้ท่านทั้งชายและหญิงนั้นเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงหาได้รับพระกรุณาไม่แต่วันนี้ได้รับพระกรุณาแล้วแสดงว่ากรุณาทั้งผู้หญิงด้วยไหมแน่นอนที่สุดนะคะแล้วเราก็ได้ดูในวิวรณ์นะคะบอกว่าอะไรในวิวรณ์หนึ่งข้อที่6บอกว่าทรงตั้งเราทั้งชายและหญิงไว้ให้เป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระองค์พระบิดาของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์และต่อมาในวิวรณ์บทที่5ข้อที่10ก็พูดเหมือนกันบอกว่าพระองค์ได้ทรงโปรดให้เราทั้งหลายทั้งชายและหญิงเป็นกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าของเรานะคะและเราทั้งหลายจะได้ครอบครองแผ่นดินโลกสามีต้องให้เกียรติภรรยาคำอธิษฐานจึงเกิดผลเห็นไหมสามีจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้เกียรติภรรยาด้วยจึงเกิดผลได้คำอธิษฐานจะเกิดผลในพระคัมภีร์1เปโตร3ข้อที่7บอกว่าพวกคุณซึ่งเป็นสามีก็ให้อยู่กินกับภรรยาด้วยความเข้าอกเข้าใจเพราะเธออ่อนแอกว่าพระเจ้าได้เมตตายกชีวิตใหม่ให้กับพวกคุณเป็นมรดกและเธอเป็นหุ้นส่วนกับคุณในมรดกนั้นเห็นไหมภรรยาสามีเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่ว่าเอาไปคนเดียวนะนะคะคุณจึงควรให้เกียรติเธอนะคะถ้าคุณไม่ทำเช่นนี้พระเจ้าก็จะไม่ฟังคำอธิษฐานของคุณนะพระเจ้าเตือนผู้หญิงที่นำข่าวดีเป็นพวกใหญ่โตอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้เผยพระวจนะเอาไว้ในสดุดี68ข้อที่11บอกว่าอะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะพวกผู้หญิงที่นำข่าวดีก็เป็นพวกใหญ่โตแต่ว่าในหนังสือคิงเจมส์อันนี้หนังสือมาตรฐานนะคะที่แรกที่อ่านหนังสือคิงเจมส์ไม่พูดถึงเพราะอะไรเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงเท่าไหร่นะคะองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะพวกที่นำข่าวดีนั้นก็เป็นพวกใหญ่โตอย่าลืมว่าเวลาที่แปลพระคัมภีร์เนี่ยมันจะมีมุมอคติอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นเพราะว่าตอนนั้นพวกมันมีพวกคาทอลิกด้วยที่เขาเป็นคนแปลและเราก็ได้เห็นว่าคาทอลิกเป็นบาทหลวงซะเยอะใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยผู้หญิงก็จะด้อยนะคะเพราะงั้นมันก็จะมีมุมเหมือนกับเวลาที่เราตีความพระคัมภีร์ถ้าเราไม่มีใจที่ให้พระเจ้านำเนี่ยเราก็จะมีอคติที่จะตีความเข้าข้างที่เราชอบนะคะในสดุดีนะคะเราภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอาจารย์ดาเลียบอกว่านี่
มันมีคำว่าผู้หญิงเห็นไหมไอ้สีเหลืองๆเนี่ยคือผู้หญิงนะคะคือพูดถึง Adonai give the command the woman with the good news a mighty army นะคะก็คือผู้หญิงนะคะที่นำข่าวดีนะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเราผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เรามาดูยุคสุดท้ายพระเจ้าจะให้ผู้หญิงล้อมผู้ชายในเยเรมีนะคะ31ข้อที่22พูดเหมือนกันในคิงเจมส์แล้วก็ในฉบับมาตรฐานพูดเหมือนกันว่าเพราะพระยาเวได้ทรงสร้างสิ่งใหม่บนพิภพแล้วนะคะเผยพระวจนะไว้เลยว่าผู้หญิงจะล้อมผู้ชายพูดเหมือนกันทั้งสองเวอร์ชันนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเราก็ได้มีนะคะตัวหนังสือนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ารอบล้อมแปลว่าช่วยนะคะช่วยเหลือเหมือนกับปกป้องด้วยซ้ำไปนะบอร์เดอร์นะคะผู้หญิงเป็นชายแดนเป็นขอบแดนคือก่อนที่จะมาจัดการกับผู้ชายในผู้หญิงเป็นนักรบก่อนแล้วโอ้โหผู้หญิงต้องจะเชื่อถือได้จะเชื่อเราจะเชื่อถืออะไรได้ในพระคัมภีร์ก็ต้องมีพยานหลายปากในพระคัมภีร์ว่าไงคะในกนานวิถีบอกว่าผู้ใดฆ่าเขาตายให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียตามปากของพยานอย่าประหารชีวิตผู้ใดถ้ามีพยานเพียงปากเดียวนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติ19ข้อที่15บอกว่าอย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าในเรื่องความชั่วช้าหรือในเรื่องความผิดใดๆซึ่งเขาได้กระทำผิดไปแต่ต้องมีพยาน2หรือ3ปากคำพยานนั้นจึงจะเชื่อถือได้เช่นเดียวกันข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วยใจนอบน้อมทุกอย่างข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือใช้อำนาจเหนือผู้ชายแต่ให้เขานิ่งอยู่ด้วยพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างอาดัมก่อนและจึงสร้างเอวาและอาดัมไม่ได้ถูกหลอกลวงแต่ผู้หญิงนั้นได้ถูกล่อลวงจึงละเมิดอ่ะเรามาดูข้อพระคัมภีร์เล่มนี้นี่ดีนะมันหลายอย่างนี่ที่เขาอธิบายอันนี้นะคะเขาพูดนะคะว่าบทที่2ข้อ9ถึง14บางคนเข้าใจว่าเป็นคำสอนของเปาโลเกี่ยวกับผู้หญิงในที่นี้มีเงื่อนไขเชิงประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นหลักสากลหรือใช้ได้กับทุกยุคสมัยนี่ข้อนี้นะคะแล้วก็พูดอีกนะคะว่าในข้อนี้บอกว่าข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนบางคนเชื่อว่าในที่นี้เปาโลห้ามผู้หญิงที่ไม่ได้รับการสั่งสอนอบรมอย่างเหมาะสมเท่านั้นมาสั่งสอนคือห้ามคนที่ไม่ได้รับการอบรมมาอย่างดีมาสั่งสอนนั่นคือผู้หญิงที่เอเฟซัสผู้หญิงเหล่านี้มีแนวโน้มใช้สิทธิอำนาจเหนือผู้ชายส่วนบางคนเข้าใจว่าเปาโลไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเป็นผู้สอนอย่างเป็นทางการในคริสตจักรเมื่อมาประชุมกันซึ่งบ่งชี้โดยข้อจำกัดที่เพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับการใช้สิทธิอำนาจเหนือผู้ชายคือทำหน้าที่เหมือนผู้ปกครองดูแลนะคะต่อมาเปาโลใช้ปฐมกาลบทที่2หรือข้อที่3เป็นฐานบางคนแย้งว่าเพราะไม่ได้แสดงเหตุผลที่ให้ผู้หญิงเงียบและยอมจำนนแต่ใช้เพื่อเป็นคำเชื่อมต่อเท่านั้นดังนั้นความหมายจึงควรจะเป็นว่าที่ทรงสร้างอาดัมก่อนนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันในเอเฟซัสที่ผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้นำในการสั่งสอนและที่เอวาถูกล่อลวงเป็นภาพเปรียบเทียบการล่อลวงของผู้หญิงเอเฟซัสที่ไม่ได้รับการอบรมและก้าวร้าวซึ่งผัวพันในการสอนผิดดังนั้นข้อห้ามจึงไม่ได้เป็นสากลถาวรแต่จำกัดกับสถานการณ์ของคริสตจักรนี้เท่านั้นก็แสดงว่าในเหตุการณ์เฉพาะตอนนั้นนะคะภายใต้สถานการณ์ที่ต่างกันก็ห้ามนี้ไม่อาจนำมาใช้ได้เล่มนี้ชอบนะคะ
ส่วนอีกเล่มนึงนะคะฉบับที่เหมือนกับอธิบายพูดภาษาแปลกๆด้วยข้ามข้อนี้ไปเฉยๆเลยไม่อธิบายนะคะเล่มนี้อธิบายส่วนบางคนเชื่อว่าการนำเรื่องการทรงสร้างมาอ้างอิงแสดงว่าข้อห้ามนี้ใช้เป็นสากลและถาวรได้แก่1ทรงสร้างอาดัมก่อนเปาโลได้โน้มนำไปที่อาดัมถูกผู้ถูกสร้างก่อนและเป็นเวลาก่อนทำบาปดังนั้นเปาโลเห็นว่าความสัมพันธ์ชายหญิงที่กำหนดไว้ในเนื้อหาตอนนี้มีรากฐานมาจากการทรงสร้างจากนั้นก็สร้างเอวาดูเหมือนเปาโลโต้แย้งว่าเนื่องจากผู้หญิงถูกล่อลวงแล้วจึงนำอาดัมให้หลงไปจึงไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สั่งสอนในฐานะผู้ปกครองในการนมัสการเมื่อคริสตจักรมาประชุมกันก็คือผู้หญิงที่เขาไม่ได้รับการอบรมที่ดีพอมามันก็จะทำให้สอนเพี้ยนไปนะโอเคขอบคุณพระเจ้าชอบเล่มนี้นะนี่ว่าจะมันหนักว่าจะให้คนอื่นนะไม่ให้แล้วนะคะโอเคเรามาดูต่อคำสาปเราดูนะคำสาปคืออะไรคะเจ้าคือสาปเอวาว่าเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดเดี๋ยวนี้เราก็คลอดไม่ต้องเจ็บปวดก็ได้แล้วนะคะเป็นเพราะว่าเราพระเยซูไถ่แล้วนะคะเจ้ายังต้องการสามีของเจ้าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ก็ยังต่อให้เจ็บปวดท้องนะคะคลอดก็ยังอยากมีสามีอยู่ดีเขาจะปกครองเจ้าตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบีบบังคับแต่ว่าคนไนจีเรียเนี่ยกับผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างจะข่มเหงนะคะเขาค่อนข้างเพราะว่าเมืองของเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เห็นว่าคนไนจีเรียที่เวลาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วเขามีแฟนคนอเมริกันเนี่ยนะคะเขาจะรับกันไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงอเมริกันที่เป็นคนดำเนี่ยเขาแบบไม่ยอมอ่ะนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นแฟนกันต่อไปไม่ได้นะคะเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาเป็นอิสระผู้หญิงได้รับการไถ่แล้วนะคะและเราดูในกาลาเทียอีกครั้งหนึ่งก็คือกาลาเทีย3ข้อ13บอกว่าอะไรพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากคำสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพราะฉะนั้นคำสาปแช่งของเราไปอยู่ที่พระเยซูเรียบร้อยในกาลาเทีย3ข้อ27 28อ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะเหตุว่าทุกคนในพวกท่านที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตพระคริสต์และไม่ได้เป็นยิวหรือกรีกไม่ได้เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์สรุปผู้หญิงเท่าเทียมผู้ชายผู้หญิงเราได้เห็นในตัวอย่างมากมายที่ยังไม่ได้ใส่ชื่ออีกตั้งเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยผู้หญิงรับใช้พระเจ้าแต่ว่ามันอาจจะมีอคติบางอย่างหรือมันเป็นธรรมเนียมที่ถือกันมาจนไม่ค่อยได้พูดถึงชื่อของผู้หญิงออกมาแต่ถ้าเราดูนะคะนางเดโบราห์เนี่ยเราได้เห็นว่าเขานี่เป็นผู้นำแม่ทัพด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เป็นแม่ของอิสราเอลแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้เคยให้ผู้หญิงด้อยเลยนะคะมีแต่มนุษย์มีความคิดเช่นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนลุกขึ้นมาเพราะว่าผู้หญิงที่นำข่าวดีเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าบอกเอเมนเอเมนนะคะวันนี้มีได้รับสตรีได้รับการปลดปล่อยทุกคนเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่พระองค์นั้นทำให้เราได้เห็นถึงความยุติธรรมของพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นั้นรักเราและพระองค์นั้นให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่และเต็มขนาดเราขอบคุณที่ของประทานที่พระองค์มอบให้เราแต่ละคนไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงเราจะเคารพซึ่งกันและกันและเราให้เกียรติซึ่งกันและกันเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ประเทศไทยจะมีคนที่จะเป็นผู้ประกาศผู้สอนที่เป็นผู้หญิงขึ้นมาอีกมากมายเราก็จะมีจำนวนเป็น 2-3 เท่าเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เรารู้แล้วว่าพระองค์ต้องการใช้และโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้พระองค์บอกแล้วว่าผู้หญิงนั้นจะล้อมผู้ชายเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่เราจะเห็นการงานของพระองค์ในประเทศไทยนั้นถูกขยายออกไปในโลกใบนี้ถูกขยายออกไปด้วยสิ่งที่ทุกคนนั้นจะได้รับการปลดปล่อยลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน